เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตีผมให้ตายหาผมก็ไม่เชื่อพวกมึงจัดฉากกันทั้งนั้นไอระยำผมก็ต้องถามว่าสำนักพุทธกับรัฐบาลทําอะไรกันอยู่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยท่านผู้ชมคงได้ยินข่าวนี้มันเยอะละผมจะไม่ลงรายละเอียดให้ฟังนะฮะ คือเรื่องของหลวงปู่แสงกับหมอปลาหมอปลานี่ชื่อจริงชื่อนายจิรพันธ์เพชรขาวมีฉายาว่าเป็นมือปร,ราบสัมภเวสีกับพวกมีการถูกวิาพากษ์วิจารณ์ันอย่างหนักหน่วงคือมีการจัดฉากเอาผู้หญิงเข้ามา โดยอ้างว่าผู้หญิงร้องเรียนต่อหมอปลาว่าถูกหลวงปู่แสงจับหน้าอกจับอัยวะเพศเพื่อรักษาโรคมะเร็งแล้วยังมีการแอบอ้างอวดอุตรีวาหลวงปู่แสงอ้างอวดอุตรีว่าปัสสาวะสามารถกลายเป็นพระาธาตุได้หลังนั้นก็มีการหมอปลากับสำนักพุทธศาสนาที่ยาโสธรเข้าตรวจสอบหลวงปู่แสงถ่ายคลิปประกบเมื่อญาติโยมผู้หญิงคนนั้นซึ่งก็เป็นการจัดฉาก ขึ้นมาถึงทราบมาทีหลังกราบไหว้จะถูกเรียกเข้าไปใกล้ๆก่อนจะมีลักษณะเหมือนลวนลามรูปศีรษะโอบกอดพยายามดึงเข้าไปหอมแก้มพอคลิปอันนี้ออกไปปั๊บเนี่ยกระแสสังคมมีสองด้านด้านหนึ่งก็เชื่อไอ้หมอปลาบ้านี่อีกด้านหนงว่าหลวงปู่แสงอายุท่านมากแล้วร้อยปีแล้วเป็นพระเกจิชื่อดังอาพาธอยู่เป็นโรคอัลไซเมอร์คือจําอะไรไม่ได้ทําอะไรก็ไม่รู้ตัว ไม่น่าจะมีพฤติกรรมอย่างที่คลิปที่หมอปลาแพ้นอกจากนี้แล้วถ้าท่านผู้ชมได้ดูคลิปแล้วจะเห็นความสะถุนที่ผู้สื่อข่าวในคลิปพฤติกรรมวาจาไม่เหมาะสมต่อพระสงฆ์ที่ผู้ศาสนาสิกชนจำนวนมากให้ความเคารพศรัทธางานนี้จัดฉากเพื่อทำลายหลวงปู่แสงซึ่งเป็นพระเกจิสำคัญในสายวัดป่าหรือเปล่าโทรทัศน์ที่มีส่วนในการทำลายชื่อเสียงหลวงปู่แสงก็ต้องเล่าให้ฟังมี WorkPo i n t TV วีมีช่องแดมีไทยรัฐออนไลน์นะฮะ อย่างรุนแรงเลยในช่วงแรกรวมทั้งอัมรินทีวีด้วยโอ้ oh, mm hmm. กล่าวหากันอย่างโทษนะท่านผู้ชมเฮียๆเลยงานนี้ทีนี้ก่อนที่ผมจะลงไปสู่ในเรื่องราวทั้งหมดที่เป็นประเด็นแล้วผมมีข้อคิดของผมหลายๆข้อแล้วผมก่อนที่ผมจะขุดคุยเรื่องราวของไอ้หมอปลามือปราบสัมภเวสีว่ามันเป็นใครมาจากไหนเรามารู้จักรลวงบุ่แสงกันหนึ่งรลวมปู่แสงเนี่ยชื่อจันดะโชโตยานวโร เป็นลูกศิษย์สายลุงหม่มั่นภูริทัตโตตอนนี้อายุ98แล้วะบวชมาแล้ว75พรรษาลุงผู้แสงวัดป่าดงสว่างธรรมจะโสธร อุปสมบทเมื่อวันที่1มิถุนายน2490ท่านบวชก่อนผมเกิดอีกผมเกิดพฤศจิกายน2490ท่านมิถุนากรางสิงหากันยาตุลาท่านบวชก่อนผมเกิด5เดือนรลปงพุแสงเนี่ยมีฉายาเริ่มแรกว่าจันดะโชโตก็คือว่าผู้ที่รุ่งเรืองนะท่านเคยมีุบตปเหตุรถคว่ำแล้วก็เอกสารหายก็ไปสูจิบัตท่านหายไปไปแจ้งทำสูจิบัตใหม่เจ้าที่ก็เลยพิมพ์ ท่านว่าเป็นยานวโรก็เลยทําให้ท่านต้องใช้ชื่อนี้เป็นตั้งนานคนที่เป็นสายตรงหลวงปู่แสงได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าหลวงปูง่แสงเกิดในตระกูลนักบุญสายวัดป่าพ่อแม่ขายไร่ขายนาให้ลูกๆได้ออกบวชเป็นตระกูลที่มีจิตใจฝักใฝ่ธรรม,มะฝึกจิตให้ผ่องใสาตามทานจิตตัวเองบำรุงพุทธศาสนาทั้งตระกูลหลวงปู่แสงตั้งแต่เด็กและก่อนบวช ท่านฝึก,กจิตกรรมฐานมีพ่อชื่อหลวงปู่บุญเพ่งเป็นพระสายป่าเหมือนกันมรณภาพในผ้าเหลืองแม่ชื่ออ้มดีหอมหลวงปู่แสงเนี่ยจำพรรษาวิเวกชุดงไปมาหาสู่กับพระรูปต่างๆท่านศึกษาธรรมกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตณนะวัดป่าหนองผือตาบลนานายอำเภอพันธนิคมสกลนครซึ่งเป็นช่วงบ้านปลายของหลวงปู่มั่นซึ่งท่านจำวัดอยู่ที่บ้านหนองผือ ไปจำพรรษาศึกษาธรรมกับหลวงปู่คำดีประพาโสว,วัดถ้ำผาปู่จังหวัดเลย 2,494- ถึง96คือหลังจากท่านบวชไปแล้ว4ปีไปศึกษาธรรมกับพระอาจารย์ฟั่นหลวงปู่ฟั่นอาจารย์โรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนนณาน,านคมสกลนครท่านก็ไปศึกษาธรรมมาก,กับหลวงปู่เทศเทศรังสีวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่หนองคายหนึ่งพษา ไปอยู่กับหลวงปู่บัวสิริปุณโนวัดราชสงเคราะห์อำเภอหนองวัวซออุดรธานีไปอยู่กับพระอาจารย์แบรนธนากรโรได้ร่วมสร้างกุฏิศาลาที่วัดธรรมเจดีสกลนครไปอยู่กับหลวงปู่ด,ดุลอัตุโลวัดบูรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินไปอยู่กับหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกองเพลนอำเภอหนองบัวลำพูพอุดรธานีได้ร่วมทุดงที่ภูวไปอยู่กับหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปัง อำเภอเพ้าจังหวัดเชียงใหม่ไปอยู่กับหลวงปู่ชอบฐานสมโมวัดป่าสัมมานุสร์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยไปอยู่กับหลวงปู่ศรีมหาวีโรวิเวกทุดงที่ภูเก้าภูเวียงจังหวัดขอนแก่นอยู่กับหลวงปู่เหรียญวรราภพวัดอรันบรรพศอำเภอสือเชียงใหม่จังหวัดน้องคายอยู่กับหลวงปู่จันโสมกิติการโรวัดป่าน,นาศีดาอุดรธานี อยู่กับพระอาจารย์จวนกุลเชษโถพระอาจารย์วันอุตโมหลวงปู่ล่าเข็มปัดโตพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมโวโรวิเวกทุดดงร่วมกันที่รรมสาลิกาภูสิงห์ภูทองภูพานคำและภูทอกไปอยู่กับมหาบุญพระมหาหลวงปู่มหาบุญบุญมีสิริทโตวัดป่าวังเลิงมหาสารคาม 2,534-31ธันวาคม2551 17ปีจำพรรษาที่วัดป่าอารัญญาวิเวกบ้านไก่คำอําเภออํานาจเจริญปัจจุบันนี้หลวงปู่แสงยานวบโรจำพรรษาที่วัดป่าดงสว่างธรรมบ้านดงสว่างตําเบลตําบลโคกนาโกอ,อําเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรหลวงปู่แสงเนี่ยหลวงตาหมาบัวซึ่งเป็นอาจารย์ผมเนี่ยท่านเคยพูดเมื่อวันที่24มีนาคม2546 19ปีที่แล้ว ท่านบอกว่านี่ท่านแสงเคยอ,อยู่กับเรามาแล้วท่านแสงนี่นี่เคยอยู่กับเรามาแล้วหลวงพ่อคูณก็รู้จักหลวงปู่แสงดีหลวงตาหมาบูพูบอกหลวงปู่ปแสงนี่พระทองคําท่านปล่อยธนละได้แล้วกูยังไม่ถึงท่านเลยนี่คือคำพูดของหลวงปู่คูณหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณท่านพูดเลยนะบอกว่าหลวงปู่แสงนี่แหละพระทองคําท่านปล่อยธนระได้แล้วกูยังไม่ถึงท่านเลย หลวงพ่อพคุณเคยกล่าวถึงหลวงปู่แสงอย่างนี้ท่านผู้ชมครับเรามาดูชื่อรายชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ที่หลวงปู่แสงเข้าไปศึกษาปฏิบัติธรรมหรือไปอยู่ด้วยเนี่ยเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์สายวัดป่าหลวงปู่มั่นภูริัตโต9กาเปอร์เซ็นต์ผมรู้จักหมดผมรู้จักหมดสวดมนต์ทุกช้าวันนี้เนี่ยผมยังระลึกถึงพ่อแม่ครูอาจารย์70-80%ปที่ผมเอ่ยชื่อไปตั้งจิตอธิษฐานขอให้ท่านมาร่วมอนุโมน,มท,น,นมทนาบุญกับผมด้วยไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ล่าเข็มปัดโตหลวงปู่เทศเทศรังสีหลวงป สมลุงบุษีหาวีโรดเยอะแย,ยะไปหมดและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตีผมให้ตายหาผมก็ไม่เชื่อพวกมึงจัดฉากกันทั้งนั้นไอระยำนี่ต้องขอใช้ภาษา,พ,าพ่อคุนรามำแหงพวกมึงนี่โคตรเฮี้ยทั้งไอหมอปลาทั้งเมียมันทั้งอีหาที่เป็นนักข่าวผู้หญิงมึงไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษเลย หลวงปู่แสงเนี่ยเคยพูดออกมากับลูกศิษย์ใกล้ชิดว่าชาติหน้าเราไม่เกิดแล้วเด้อถ้าไม่ผมหมดนึกถึงหลวงตาหมาบัวไม่ได้สมัยที่ผมบวชที่วัดวัดโพนิสมพรแล้วผมไปจําวัดที่วัดป่าบานตาดกับหลวงตาแล้วช่วงบ่ายเนี่ยท่านก็จะเดินออกมาตรงที่พักสงฆ์ที่บรรดาลูกศิษย์ท่านกาลังฉันน้ําปานาอยู่ไม่ว่าจะเป็นโอเวนตินไมโลหรือว่าทานน้ํากระป๋องหลวงตาพูดบอ,อกว่านี่พวกเราเราชาติหน้าจะไม่เกิดแล้วนะเราเห็นมาหมดแล้ว เราตัดกิเลสได้หมดแล้วเราไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นเราผ่านมาหมดแล้วทุกภพทุกชาติกษัตริย์เราก็เป็นมาแล้วแม่ทัพเราก็เป็นมาแล้วเป็นมาแล้วทุกชาติเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเรามาตรวจดูชาติภพเก่าๆของเราแล้วเรามีความสึกเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินวันนี้เรามั่นใจว่าเราตัดกิเลสแล้วเราจะไม่เกิดมาอีกแล้วนั่นคือความรู้สึกของคนที่เป็นอรหันต์แล้วถ้าหลวงปู่แสงพูดบอกว่าชาติหน้าเราไม่เกิดแล้วเด้อก็แสดงว่าท่านก็มีภาวะจิตเหมือนหลวงตามหาบัวท่านก็เห็นหมดทุกอย่าง ผมนี่ไม่รู้จะพูดยังไงกับไอ้พวกเคี้ยนี่ขอประทานโทษต้องใช้คำพูดหย,ยาบๆหน่อยเวิร์ o พอย์ให้อีนักข่าวคนนั้นออกจากงานไปเสียดายช่องสามให้พักงานแค่15วันต้องไล่แม่งออกก็ไอ้หมอปลาบอกไม่เลยว่าไม่มีงานทำไม่มีเงินเดือนเดี๋ยวมันจะจ่ายเงินให้ก็ไล่แม่งออกไปอยู่ให้ให้ให้ไปอยู่ไอ้หมอปลาไปเลยระยำมากจริงๆคุณหมอทรงพลยืนสุขหรือหมอย,ยีนแพทย์ประจำโรงพยาบาลยโสธรท่านยืนยันว่าหลวงปู่แสงอาพาธ คุณหมอพูดอย่างนี้ท่านมีสภาวะหลงลืมจริงผมได้เข้าไปให้การรักษาท่านประจําท่านจําใครไม่ได้เลยไม่รู้ตัวในสิ่งที่กระทําด้วยซ้ําลุกนั่งนอนเองก็ยังไม่ได้แค่ประคองธาตุขันไม่ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วงดดราม่าได้แล้วผมเนี่ยรักศรัทธาและเคารพพระสายกรรมฐานของสายพระจานทร์มั่นผมเชื่อในคุณงามความดีวัดปฏิวัติของท่านมาเกือบร้อยปีเอาคำพูดของคุณอนันตชัยชัย,ยเดชทนายความชื่อดัง โพสตผ่านข้อความผ่าน Facebook ว่าทำกับหลวงปู่แสงได้ยังไงกล่าวหาท่านต่างๆน,น,นานาโดยเฉพาะไอ้เฮียโพนักข่าวทั้งหลายเนี่ยใช้ท่อมทอมถยคำหยาบคายหัวเราะเยอะระวังนรกจะกินกระบาลเอาท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านเป็นโรคอัลไซเมอร์ทำอะไรกับหลวงปู่ผมรับไม่ได้จริงๆคุณ,ณนันทชัยจึงก็บอกว่าถ้าจะดาเนินคดีผมยินดีเป็นทนายความให้ แม้กระทั่งพศอ,อ,อย่างเช่นไพรวันวนรณบุตรอดีตพระหมหาไพรวันท่านพูดบอกว่ามีผู้หญิงลาสังขารขึ้นบนต่างพระที่พระนั่งให้พระแต่เนื้อต้องตัวมีสามัญสำนึกไหมแล้วพระท่านก็นชราภาพแล้วหลงลงล,ลืมลืมมึงขึ้นไปหานรกอะไรถึงบนนั้นต้องการสแสวงหาวิมานสวรรค์วิมานอะไรจากพระแล้วลูกศิษย์ผู้ชายทั้งหัวโลนหัวดำไม่รู้สากกเบืออะไรเลยไม่ปกป้องครูบาอาจารย์มันเป็นเรื่องของการวางแผน มีเรื่องการวางแผนมีกฎระเบียบการเข้าไปกราบหลวงปู่แสงของคณะสงฆ์วัดป่าดงสว่างธรรมมีหข้อมีหข้อระบุชัดเจนหลายๆเรื่องห้ามถ่ายรูปก่อนได้รับอนุญ,ญาตไอ้พวกหมอปลาแอบถ่ายบันทึกวิดีโอห้ามสุภาพสตรีเข้าใกล้องคหลวงปู่คณะหลวงพวกพวกหมอปลาก็ละเมิดกฎมีบุรุษผู้รู้ความอยู่ขณะที่เข้ากราบข้อ 4. องค์หลวงปู่ชราภาพแล้วมีโรคประจําตัวขอให้เว้นระยะห่างตามสุขอนามัยป้องกันโรคติดต่อ หากต้องการรับของที่ลึกก็ให้รับแล้วถอยมาดังเดิมแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเคารพครูบาอาจารย์ห้าขอ้อนี้ไอ้พวกหมอปลาที่ยนะี่นะมันทําลายหมดทุกอย่างเพราะมันเจตนาลองต้องการจะไปทำทำทำลายหลวงปู่แสงไม่รู้ผีหาซาตานอะไรเนี่ยมาสิงไอ้หมอปลาเนี่ยอาจจะปราบสัมภเวสีมากไปไั้งไอ้พวกสัมภเวสีก็เลยเข้ามาสิงมึงบ้าไปแล้วเอาเป็นว่าผมจะเอาคําพูดของทีมแพทย์ที่ถแถลงมาแถแถลงมาว่าท่านเนี่ยเป็นโรคอาภาธติบโรค เป็นอัลไซเมอร์ระยะที่หนึ่งมีพฤติกรรมอารมณ์ที่ผิดปกติเกี่ยวกับสมองเสื่อมผู้บนนวยการโรงพยาบาลปรินซ์อุบลราชธานีผู้บุนวยการโรงพยาบาลปรินซ์หมอสเวทสีสิสสริบอกว่าหลวงปู่แสงม,มีมีความจําถดถอยถามซ้ําๆพูดซ้ําๆเรื่องเดิม แต่ยังสื่อสารใช้ชีวิตได้ตามปกติส่วนจะเป็นอาเซอร์มารยาสองหรือเปล่าแพทย์ต้องวินิจฉัยเพิ่มเติมทางการแพทย์บอกว่ามีไข้มาเรียขึ้นสมองซึ่งในทางการแพทย์ก็บอกว่ามีมาเรียขึ้นสมองแล้วก็เพิ่นผลการตรวจสอบมีเชื้อซิฟิลิสก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้ไอพวกริยมตําบอเนี่ยกล่าวหาลวงบู่แสงว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นมีเชื้อซิฟิลิสไงพวกมึงนี่ไม่เข้าใจค,คาว่าเชื้อซิฟิลิสไม่จําเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์ก็ติดเชื้อซิฟิลิสได้ท่านผู้ชมครับเวลาท่านผู้ชม มันกระเด็นเข้ามาแล้วเข้ามาโดนเอาไว้เพศของท่านผู้ชมก็มีโอกาสติดเชื้อซิฟิลิสได้เช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอายการที่มาพูดนะฮะบอกว่าหลงปู่แสงติดเชื้อซิฟิลิสแล้วก็มโนกันโดยที่พวกเขาไม่เข้าใจว่าเชื้อซิฟิลิสมันเป็นยังไงมันไม่ใช่มาจากการการมีเพศสัมพันธ์อย่างเดียวสรุปแล้วจากการถแถลงข่าวของแพทย์และข้อมูลทางแพทย์อาการอาภาษณ์หลงปูแสงมีหนึ่งการทํางาน ของทางเดินอาหารผิดปกติ 2. โรคหัวใจที่เกิดจากสภาวะกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายผิดปกติ 3. เป็นโรคโลค,ความดันโลหิตสูง 4. เป็นโรคต่อมลูกหมากโต 5. ปวดหลังเนื่องจากกระดูกสันหลังคด 6. ข้อข่าเสื่อมทั้งสองข้าง 7. เ,เป็นโรคกระดูกพรุน 8. โรคนอนหลับยาก 9. สมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์ระยะที่1 10 ภาวะพฤติกรรมอารมณ์ที่ผิดปกติที่เกี่ยวกับสมองเสื่อมท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นพร้อมกับผมไม่ว่าไอ้คลิปวิดีโอระบุภาพและเสียงอย่างชัดเจนว่าไอ้หมอปลากับคณะอวดอ้างตัวเองอย่างชัดเจนว่าเป็นคนดังเป็นคนมีชื่อเสียงนอกจากนี้ยังร่วไ้นักข่าวสะทุนสะทุนทําการคุกคามหลวงปู่แสงกับลูกศิษย์ประราชจากความเคารพใดๆเรียกได้ว,ว่าปร,ราศจากความสํารวมความประสงค์ดีอย่างสิ้นเชิงผมวิเคราะห์ว่าไอ้หมอปลากับเมียและพวก ที่เฮีย,ฮยพวกนี้หลงตัวเองนึกว่าตัวเองยิ่งใหญ่ทำคดีจับพระศึกมาหลายกรณีกลายเป็นฮีโร่ในสังคมที่ใครๆยกย่องแล้วก็ให้ความเกรงใจและทุกคนต้องกลัวดีแล้วที่ทางคณะสงฆ์ได้สั่งปลดพระเลขาหลวงปู่แสงเพราะว่าพระองค์นี้หรือพระอีกสองสามองค์นี้ไม่ได้ดูออกมาปกป้องหลวงปู่แสงเลยวันที่ไอ้พวกนี้เนี่ยมันพูดจาหย,ยาบคายก้าวร้าวหลวงปู่แสงพระเลขาจะต้องลุกขึ้นมาปกป้องหลวงปู่แสงเท่ไาไรซ้ำ นอกจากจะไม่ให้พวกนี้เข้าใกล้แล้วยังต้องมาปกป้องบอกโยมพูดอย่างนี้ได้ยังไงหลวงปู่แสงไม่ได้มีพฤติกรรมอย่างนี้นี่โยมมาหาเรื่องนี่บาปกรรมนรกจะกินหัวนะแต่ Ь พระเลขาแล้วก็พระอีกสองสาองค์ที่ล้อมรอบหลวงปู่แสงก็ไม่ได้ทําอะไรเช่นทั้งสิ้นถ้ามองทางธรรมแล้วนี่คือกรรมสุดท้ายที่หลวงปู่แสงต้องรับรับไปเลยท่านผู้ชมหลวงปู่แสงรับกรรมอันนี้เหมือนหลวงตามหาบัวตอนที่ท่านมีบาดแผลที่เท้า ท่านบอกว่านี่เป็นกรรมของเราเราต้องรับไปไม่เป็นไรท่านพูดอย่างนี้เลยนะตอนนั้นขนาดนั้นเลยตอนที่ท่านยังสุขภาพดีอยู่ที่สวนแสงธรรมผมอยู่ใกล้ท่านผมรู้เลยว่าท่านบอกว่าเออมีคนจะทําร้ายเรานะเอาอยาพิษไม่เราทานใส่อาหารเรารู้แต่อย่อยาไปทําอะไรเขาเลยระวัดระมัดระว,ว,วังเอาไว้ก็แล้วกันมันเป็นกรรมส่วนหนึ่งที่เราต้องรับเอาไว้ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นแล้วพระที่ปล่อยหมดแล้ว ละกิเลสได้หมดถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยพระพวกนี้จะเข้าใจดีว่านี่คือกรรมกรรมสุดท้ายที่ต้องรับไปนี่หลวงปู่แสงก็ได้เจอกรรมครั้งหลังสุดแล้วคนที่เป็นอริยสงฆ์หรือเป็นพระอระหันเนี่ยจะร่วงรู้สิ่งที่เกิดขึ้นล่วงหน้าท่านผู้ชมครับก่อนที่พวกหมอปลาพว,พวกผีเปรตพวกนี้จะเข้ามาที่วัดหลวงปู่แสงได้พูดกับลูกศิษย์บอกว่ามืออื่นสิพาผีเปรตมันมาสิเต็มวัดก็หมายความว่าวันพรุ่งนี้จะมีพวกผีเปรตมาเต็มวัด ท่านรู้ล่วงหน้าท่านผู้ชมครับท่านรู้ล่วงหน้าเพร็นแล้วหมอปลาครับภรรยาหมอปลาครับและพวกอีนังนักข่าวที่โดนพักงานหรือให้ออกจากงานรู้ไว้ด้วยว่าพวกคุณมึงนี่ก็คือผีเปรตผมนึกบอกรนะับอกว่าหมอปลานี่ปราบมือปราบสัมเเวสีปรากฏว่าโดนผีเปรตมันสิงสิงตัวเข้ามาถึงต้องเป็นอย่างนี้เรามารู้จัก หมอปลามือปราบสัมภเวสีกันนิดหนึ่งจีรพันธ์เพชรขาวเป็นคนเพชรบุรีชอบตั้งตัวเป็นนักสยศาสตร์ช่วยเหลือคำปรึกษาทางสยศาสตร์จบอนุปริญญาและก็ปริญญาตรีที่หมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสาขาท่านผู้ชมวิศวะอุตสาหาการคณะวิศวกรรมศาสตร์โอ้โหไม่ธรรมาดาหมอปลาอ้างว่าเคยฝันถึงหลวงปู่ทวดแล้วก็หลวงปู่ทวดบอกว่าไม่ต้องไปหางานทําให้มาช่วยคนมีชื่อขึ้นมาจากการทํารายการช่องเจ็ดทำตัวเป็นหมอผีเปิด นัตัวหนังสือพอก็ตบุกชื่อหมอปลามือปราบสัมภเวสีผีวิญญาณเล่าประวัติความเป็นมานะฮะว่ามีตัวเองมีจิตสัมผัสพิเศษเหนือบุคคลธรรมดาการช่วยเหลือไม่ได้หวังผลตอบแทนจากผู้ที่เข้ามาขอความช่วยเหลือแต่ไม่ได้บอกว่าเมื่อมีคนติดรายการแล้วเพจมีคนเข้ามาเป็นล้านๆคนแล้วก็ขายข้าวขายของเพื่อทำหากินได้ข่าวว่าขายดีด้วยนอกจากนั้นแล้วหมอปลาก็ยังบอกว่าสามารถช่วยคนเจ็บป่วยเพียงแต่ว่าใครมีมี มีสัมภเวสีเข้ามาเกี่ยวข้องหมอปลาใช้มือแค่สัมผัสก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าต้องช่วยหรือแก้ไขยังไงหมอปลาเนี่ยสนิทสนมกับคนในวงการบันเทิงเช่นคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยมดดำคชาภาตันเจริญเป็นต้นก็เลยโด่งดังขึ้นมาจากสนิทสนมกับคนในวงการบันเทิงนั่นคือเป็นที่มาว่าพอหมอปลาทำอะไรท่านผู้ชมครับสำนักข่าวบางแห่งทีวีบางช่องถึงกับออกแบบกำหนด ให้นักข่าวติดตัวหมอปลาไปตลอดเวลาเพราะว่าไอ้ข่าวทีวีสมัยนี้เนี่ยแม่งมีแต่เรื่องไร้สาระทั้งนั้นยิ่งเป็นเรื่องไร้สาระรื่งเป็นเรื่องไม่จริงเรื่องเป็นเรื่องโกหกมันชอบส่วนน้ำฟ้าภรรยาหมอปลานั้นชื่อ,อนางพัชศรฤทธ,ธิธนภัยบูรณ์อายุ41เคยพูดกับรายการแฉเมื่อวันที่5ตุลาคม2564ปีที่แล้วคนดำเนินรายการชื่อมดดำคชภาบอกว่าอยู่หมอปลามา7ปีทั้งสองคนนี้เนี่ยไลฟ์สไตล์ของ คุณนำฟ้าเป็นลูกคุณหนูชอบเที่ยวเมืองนอกเป็นคนรำ่ำคนรวยเจอหมอปลาก็เอาสมบัติไปขายหมดเกลี้ยงเอาเงินไปช่วยหมอปลาทำเอาพิธีกรอื่นแซวว่นนี่มันทำเสน่ห์ใส่ละคุณนำฟ้าบอกว่าหลงรักความดีที่หมอปลาทำขนเงินขนทองมาให้เพื่อให้หมอปลาต่อยอดนำไปช่วยคนนี่คือที่มาของหมอปลากับคุณนำฟ้าส่วนคุณดุมกัญชยัยก็กราบขอเข้ามาหลวงปู่แสงแจ้งเห็นแม่หมอปลาประกาศปัดปกป้อง คุณหนุ่มกัญชัยอธิบายผ่านรายการเที่ยงวันธันตการอย่างละเอียดทุกทุกเรื่องแล้วขอขามาหลวงปู่แสงหากมีคนไม่สบายใจคุณหนุ่มครับไม่ใช่ไม่สบายใจอะ่ะเขาโกรธชิบหายเลยเพราะว่าพระเวลาผมกราบพระคุณหนุ่มกราบพระที่เคารพแล้วคุณเคารพนับถือมีศรัทธาเขาเรียกว่าพ่อแม่ครูจารย์หลวงปู่แสงเหมือนพ่อแม่ครูจารย์คุณหนุ่มทําอะไรก็ดีๆหลายอย่างแต่มาพลาดเรื่องหมอปลากับหลวงปู่แสงทีหลังคุณหนุ่มทําอะไรใช้สติสักนิดหนึ่ง เป็นคนหนุ่มที่มีความคิดดีมีความยุติธรรมในใจแต่อย่าเสือกไปหลงเชื่อไอ้คนโง่ๆพวกนั้นแค่ดูก็รู้แล้วใช่ไหมว่างานนี้งานจัดฉากผมมีข้อสงสัยท่านผู้ชมเช่นหมอปลาอาศัยอำนาจอะไรเข้าไปตรวจสอบทั้งหมดนี่เป็นการทำคอนเทนต์ต่อยอดตัวเองหรือเปล่าถ้าไม่ใช่แล้วทำไปทำไมเวลาคุณตรวจสอบรัที่แปลกๆหมอปลากระดากใจหรือเปล่าเพราะสิ่งที่คุณทำก็ไม่ได้ต่างกับเจ้ารัทธิบุกไปหาหลวงปู่แสงอ้างไว่าไปจัดการลูกศิษย์แต่พฤติกรรมที่สแสดงต่อนหน้าหลวงปู่แสงย้อนแยง้ง แลวหมอปลาใช้คุณใช้อำนาจอะไรวะมาเรียกร้องให้คณะกรการท้องถิ่นไปกับคณะตนเองอำนวยความสะดวกในการถ่ายทําเนื้อหารายการและพาคนสนิทของร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าไปร่วมด้วยและชอบอ้างชื่อธรรมนัฐพรหมเผ่าบ่อยๆในไลฟ์จุดประสงค์คุณหาเสียงหรือเปล่าและพวกสํานักพุทธที่ไปเป็นเครื่องมือให้กับหมอปลาเนี่ยต้องลงโทษทางวินัยให้นักเสือกไม่เข้าเรื่องนอกจากมีหน้าที่ต้องปกป้องพระดีๆแล้วยังเสือกไปเข้าไปร่วมกระบวนการกับเขาด้วยทั้งหมดนี้เนี่ยท่านผู้ชม เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หมอปลาแล้วก็ภรรยาตั้งทีมกันมาตั้งทีมกันมาเพื่อที่จะหาเรื่องเอามาต่อยอดสิ่งที่หมอปลาทำแล้วผมก็อดไม่ได้ที่จะพูดถึงกองบอกอข่าวต้นสังกัดบอกอคุณโยงความผิดไปให้หนักข่าวได้งไงบอกอข่าวแต่ละกองของแต่ละช่องที่มีเรื่องเนี่ยคุณเนี่ยตัวดีก็ไม่ใช่พวกคุณเหรอเนี่ยจัดเวรจัดยาให้นักข่าวคนหนึ่งประจําตัวหมอปลา แต่พอเรื่องถึงนักข่าวคุณปังปั๊บเนี่ยคุณก็เอานักข่าวเนี่ยเป็นเอามาเป็นแพ้บูชาย,ยันไปเลยกองัรชาการข่าวออกถแถลงการขอต่อผิดพลาดต่อความผิดพลาดไม่เหมาะสมเตือนสั่งพักงานผู้สื่อข่าวนันกข่าวเวลาเจ็ดวันต้องให้ออกดูหมินพระพุทธศาสนาอย่างแรง นางสาววาสนาสีผ่องพ้นสภาพผู้สื่อข่าวเวิร์กพอยต์ตั้งแต่วันศุกร์ที่13ข้อหาทำผิดจริยธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพสื่อมวลชนมีกิริยาไม่เหมาะสมไม่เคารพต่อแหล่งข่าวสแสดงความไม่เป็นกลางในการทำนั้นที่สื่อมวลชนตัดสินใจร่วมกับสื่อสำนักอื่นและแหล่งข่าวในการสร้ากหลักฐานโดยไม่ขออนุญ,ญาตผู้ขับชาหรือรายงานต้นสังกัดผมเห็นงานนี้ยังมีไทยรัฐออนไลน์เจ้าเด๋ยวที่เงียบสนิทปกป้องคนของตัวเองก็เป็นปกติของไทยรัฐอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไร ่ผู้ชมครับผมขอพูดถึงเวิร์กพอยหน่อยผมต้องขอชมคุณปัญญาในรันกุลถึงแม้คุณปัญญาไม่ได้มาสายข่าวเหมือนผมมาแต่การตัดสินใจอย่างเฉียบขาดที่ให้ลูกน้องตัวเองออกไปเลยโดยคอนผิด3-4ข้อนี้ผมถือว่าคุณปัญญาใช้ได้หน้าเสียดายที่ช่อง3คุณสรยุทธให้เด็กพักงานแค่15วันต้องให้ออกคุณสรยุทธอมรินทีวีก็ให้พักงานผู้สื่อข่าวภาคสนามพักงาน15วันท่านผู้ชมครับ ไอ้พวกนี้เนี่ยต้องให้ออกหมดทุกคนและบริษัทเนี่ยนักข่าวภาคสนามจาก4ช่องเวิร์กพอยช่องแช่อง3อมรินทีวีทูกสัส่งลงโทษในข้อแตกต่างกันไล่ออกพักงานกรมการสอบแต่พผู้ยมครับในความเป็นจริงและกระบวนก,การนําเสนอข่าวไม่ได้เพียงนักข่าวเท่านั้นที่ทําผิดในเรื่องนี้แต่รวมถึงกองบรรณาการข่าวตั้งแต่หัวหน้าข่าวบรรณาการข่าวปรดิวเซอร์พิธีกรที่เป็นคนอ่านข่าวจนกระทั่งถึงผู้การสถานีซึ่งแต่ละคนมีอํานาจในการกํากหนดทิศทางขา่า,ขาวแตกต่างกันไป ท่านผู้ชมครับนี่คือการโยนขี้ทั้งหมดให้นักข่าวภาคสนามแต่เพียงอย่างเดียวแล้วก็อ้างว่านักข่าวทําไปทั้งหมดโดยพละการไม่ได้แจ้งกองบอก,กท่านผู้ชมเชื่อว่ามันเป็นไปได้เหรอก่อนที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยจะเอากระตูนของบัญชาคามินขึ้นมาให้ดูหน่อยระยะปีเศษที่ผ่านมานี่ <t ouch> มีเรื่องพระสงฆ์ถูกกล่าวหาในทางมิดีมีรายหลายครั้ง <t ouch> จนพระสงฆ์เนี่ยต้องสึกออกไปหลายรูปทําให้เราต้องตั้งข้อสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งผมพบว่ามีอยู่สองประเภทคือพระที่ไม่เป็นพระจริงอย่างหนึง่งและพระที่ถูกข้อกล่าวหาและสึกออกไปแบบแปลกๆอีกอย่างหนึง่งประเด็นที่สองนะฮะก็คือว่าจากการติดตามปรากฏว่าทุกเรื่องจะมีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกจะเป็นการรวบรวมสร้างหลักฐานว่าพระประพฤติไม่ถูกต้องมีการบันทึกคลิปต่างๆไว้ ขั้นตอนที่สองจะเป็นกระบวนการที่ประหลาดมากไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานโดยตรงที่มีหน้าที่แต่เป็นคนภายนอกเป็นสื่อมวลชนบางประเภทเข้าร่วมยกทีมันไปแฉพระโดยมีการออกข่าวเรื่องลวงหน้าตีกันเป็นกระแสะจนพระก็เึกอกอไปกระบวนการที่สองเนี่ยผมตั้งคําถามว่าคนดําเนินการเป็นคนพุทธหรือเปล่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไงมีอํานาจหน้าที่อย่างไรเป็นเจ้ากิจการรับเรื่องที่อ้างว่าที่มีการร้องเรียนไปจัดการกันเอง ทั้งงที่มีสํานักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเจ้าของเรื่องอยู่แล้วรัฐตรีและรองนายกรับผิดชอบกิจการศาส,สนาก็มีอยู่แล้วเมื่อเรื่องดังขึ้นพากก็สึกออกไปแล้วทุกเรื่องจะมีเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวข้องทั้งสิน้นวันนี้เรามาเจอตัวผู้ร้ายตัวจริงดีกว่าผมมลังถามว่าสํานักพุทธกับรัฐบาลทำอะไรกันอยู่สิ่งที่หมอปลาทําอยู่ทุกวันนี้โดยอาศแสกระแสะสังคมสื่อโซเชียลสื่อกระแสะหลักที่่วงอยู่อย่างเดียวยอดไลค์ยอดแชร์หวังแต่สร้างดรามา่าเอาพวกมากลากไป จริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับหน้าที่ทั้งหมดนี่เป็นหน้าที่ใคร no. หน้าที่นี้คือส right? ํานักงานผู้สารงาแห่งชาติพอสใช่หรือเปล่าหน้าที่เหล่านี้ควรจะเป็นของมหาชยสมาคมใช่ใช่หรือไม่หน้าที่นี้ควรจะเป็นหน้าที่ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือเปล่าและหน้าที่เหล่านี้เป็นของรัฐบาลไม่ใช่หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณวิศุเครืองามรองนายรุมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับสำนักงานผู้สั่งงาแห่งชาติผ่านนายอนุชานาคาสใสรัฐบัญจําิจำสักนายกเวลานี้เนี่ยมีได้ยินในคำพูดว่าห่วง ออกมาจากปากห่วงแม่งอยู่ตลอดเวลาห่วงนายฐมรีก็ห่วงรองนายฐมรีก็ห่วงรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่ห่วงไม่มีแอคชั่นแพลนออกมาเห็นองค์กรดังกล่าวถือกำเนิดมาจากมือตัวเองด้วยซ้ําและปัญหาที่เกิดขึ้นยังไม่ได้เพิ่งเกิดท่านผู้ชมเกิดมานานแล้วแล้วก็มีคําถามถามว่าเฮ้ยพวกหมอปลาทำไมไม่ไปจัดการวัธร,รมกายหรือธรรมชยโยเพราะนั่นคือเจ้าลัทธิต้นตอบิดเบือนพระธรรมวินยัย และพระใจไปดกเลยก็มีคําตอบง่ายๆท่านผู้ชมว่าอย่าว่าแต่หมอปลาเลยกระทั่งระดับรองนายกวิศนุเครืองามก็ไม่กล้าเพราะอะไรความเกี่ยวโยงระหว่างวัดพระธรรมกายวัดปากน้ําภาษีเจริญวัดสเกตใช่หรือเปล่าสายสัมพันธ์ในอดีตระหว่างพระธรรมชยโยกับสมเด็จช่วงและสมเด็จพุทธ,ธาจารย์เกี่ยวใช่หรือเปล่าการนับถือกันฉันอาจารย์กษิตระหว่างสมเด็จเกี่ยวกับคุณวิศนุใช่หรือเปล่าท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่ติดตามผมมาตลอดเนี่ยผมเป็นคนที่คนแรกเลยนะที่ออกมาสู้ในการปล้นชิง ตำแหน่งของสมเด็จญาณสังวรตั้งแต่สิบกว่าปีก่อนและผมก็เปิดโปงกรณีธรรมกายมาตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมาผมเคยเล่าเรื่องมหากราบธรรมกายกับการเอาศาสนามาเล่นการเมืองตั้งแต่สิบปีก่อนตั้งแต่สมัยทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีที่น่าตกใจคือคนที่ดูแลเรื่องราวเกีย่รรกยวกับศาสนาประเทศไทย จนกระทั่งทำให้ศาสนามันเละตุ่มเปทุกวันนี้คนที่ต้องรับผิดชอบคือวิษนุเครืองามเป็นคุ้นพลกฎหมายของประยุทธจ์จจรโอชามาตั้งแต่หลังรัฐประหาร2557จนถึงปัจจุบัน8ปีแล้วก่อนหน้านั้นสมัยทักษิณเคยดารงตําแหน่งเดียวกัน และเป็นคนที่ทําคลอดสํานักงานผู้สานแห่งชาติจัดตั้งมาปี2545แยกออกจากกรมศาสนาสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมให้ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีโดยเป็นหน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวงทบางใดศาสนาพุทธเนี่ย20ปีที่ผ่านมาเนี่ยภายใต้กำกับการดูแลของวิศวครืองามและสำนักงานผู้สานแห่งชาติเป็นยังไงล่ะท่านผู้ชมเละยับเยินเหมือนสำนักงานถังขยะทุกวันนี้สำนักงานผู้สานแห่งชาติภายในสำนักก็ยังมีการ โกงกินกันอยู่เหมือนเดิมก่อนหน้านั้นผูก้การนนะักพุทธต้องติดคุกติดตารางไปํำรวจกี่คนคนหนึ่งคือนายพนมต้องหนีออกไปนอกตา่ตางต่างประเทศเพราะโกงเงินวัดท่านผู้ชมครับเรากลับมาเรื่องของหลวงปู่แสงสักนิดหนึ่งเมื่อประเด็นที่สามเกิดกระแสตีกลับขึ้นจากกรณีหลวงปู่แสงซึ่งเป็นพระสายปฏิบัติในสายพระจันทร์มั่นเป็นเสาหลักของพระสายปฏิบัติในประเทศไทย หากเสาหลักนิลมล,ลงพระศาสนาจะเสื่อมคลายไปอย่างเทศไทยอย่างรุนแรงที่เกิดเป็นกระแสตีกลับเพราะว่าหลวงปู่แสงท่านอายุร่วมร้อยห้าปีแล้วแต่ในทะเบียนแจ้งว่าท่านอายุน้อยกว่าอายุเกือบร้อยปีเท่านั้นแม้ปานนั้นเราก็เห็นว่าร่างกายของท่านไม่อยู่ในฐานะที่ร่วงเกินทางเพศของผู้ใดได้ประสบความชัดว่าหลวงปู่แสงเคยประสบอุบัติเหตุเมื่อช่วงอายุแปสิบเจ็ดหลงหล,ลงลืมๆเป็นไอซเมอร์ตามภาษาคนมีอายุมาก อาการที่กระทำต่อกรณีที่เกิดขึ้นก็เป็นรูปแบบเดียวกับที่ท่านปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยความเคยชินกรณีที่เกิดเหตุที่นำมาเป็นข่าวนั้นเป็นเห็นได้ชัดว่ามีการจัดฉากร่วมมือระหว่างผู้เป็นอุปถากและดูแลหลวงปู่แสงกับพวกเอาสตรีขึ้นไปถ่ายทำคลิปวิดีโอผิดวิสัยของผู้ที่คิดล่วงเกินทางเพศคนอื่นตรงนี้อาจจะเป็นบาปกรรมที่โดนบดานให้มีการสมรู้ร่วมคิดจัดฉากเกี่ยวกับการดื่มปัสสาวะนั้นไม่เกี่ยวกันเลย ในเรื่องปัสสาวะนั้นแต่โบราณการในพระไตรปิฎกก็มีมีการดื่มท่านหาธมรมคคันทีเนรูดื่มปัสสาวะพระสงค์หลายรูปก็ดื่มปัสสาวะเพราะเป็นยาอย่างนึงผมเองก็เคยเขียนเรื่องนึ้ในหนังสืออายุวัฒนะมาแล้วประเด็นที่4เมื่อเรื่องนี้มีความชัดเจนแล้วว่ามีการสร้างเรื่องเหมือนกับเขียนบทในการทําคลิป เพื่อใช้หลักฐานในการศึกพระเชื่อมโยงทําลายความน่าเชื่อถืออ้างว่าดื่มปัสสาวะเรื่องพระาธาตุซึ่งทําไม่ได้พูดแต่เสือกเอาคําพูดคนอ,อื่นมาอ้างท่านผู้ชมครับไอ้คณะบุคคลพวกนี้ไม่มีความเคารพยำเกรงพระพุทธศาสนาไม่เกรงใจผราเหลืองจับจ้วงดูหมิ่นเหย็ดยามกล่าวหาพระโดยที่ตัวเองเป็นคนสร้างบทสร้างเรื่องขึ้นมาเอง,ง,เองก็เลยทําให้ต้องอดคิดไม่ได้ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเรื่องการสมรู้เขียนบท แล้วสร้างหลักฐานในการทำลายพระสงฆ์หรือเปล่าเรื่องนี้อย่าไปมองข้ามเพราะถ้าเป็นหนึ่งในกระบวนการทำลายพุทธศาสนาก,ก็จะเป็นเรื่องใหญ่ประเด็นที่5สถานการณ์บ้านเมืองเหน็นได้ชัดว่าใกล้สู่สถานการณ์กาียุคผมคูดมาแล้วเป็นเวลา1ิปีว่าเวลานี้สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กำลังอ่อนแอถึงขีดสุดจึงมีกระบวนการหลายๆกระบวนการขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกระบวนการล้มสารมากษัตริย์กระบวนการล้มพระศาสนา กระบวนการล้มชาติด้วยการสร้างความแตกสามัคคีในชาติทุกๆเรื่องราวกระบวนการแบ่งแยกดินแดนเริ่มปรากฏแล้วขณะนี้ว่ากระบวนการชักน้ําเข้าลึกชักืึกเข้าบ้านก็กําลังก่อตัวอย่างที่ผมย้ําไปแล้วสถาบันเป็นที่พึ่งของประสงค์นิกรทุกวันนี้ถ้าสถากันกษัตรย์อ่อดแอสถาบันศาสนาเสื่อมถอยวันนั้นชาติก็ล่มสลายเราต้องอุ้มชูทั้งสามสถาบันนี้ให้อยู่รอด เป็นเสาหลักของประเทศไทยเราจําเป็นต้องสืบสาวเรื่องราวนี้ให้ถึงที่สุดต้องแก้ไขถึงต้นเหตุไม่สารภาพศา,ส,าสนาต้องเสื่อมทรุดลงไปกว่านี้คุณวิสลุเครืองามครับคุณยังสบายดีอยู่เลยคุณพูดเป็นอยู่คําเดียวคือเป็นห่วงแต่ตั้งแต่เรื่องธรรมกายมาจนปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นจากคุณทั้งสิ้นและคุณก็ยังเป็นห่วงอีกอีกไม่นานคุณก็ตายไปหวังว่าคุณจิตวิญญ,ญาณคุณที่ลอยละล่ลองไปจะกลับเข้ามาสิงคนบางคนแล้วก็บอกว่ายังเป็นห่วงอยู่เหมือนเดิมดีไม่ดี